ปิดผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิววันพุธกลางสัปดาห์แล้วฮะแล้วก็กลับมาพบเช่นเคยนะครับผมกับรายการคมสลึกบันเทิงสเปเชียลนะฮะที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมสลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566กันด้วยสำหรับตอนนี้นะคนไหนที่ยังไม่ได้โหวตบอกเลยครับว่ารีบโหวตนะฮะเพราะว่าเราหมดเขตวันที่20กันยายนนี้แล้วฮะแต่ตอนนี้เรามีข่าวบันเทิงเด็ดๆร้อนๆรออยู่แล้วในช่วงของบันเทิงออนสเตจไปกันเลยดีกว่าฮะหลังจากที่อาร์ตพระสุดเปิดใจว่าเคยถูกเพื่อนนักแสดงอักษรย่อกอไก่แทงหลังและปาดงานจนหลายๆคนคิดว่าเป็นเกรทวรินทร์แต่พระเอกหนุ่มนั้นก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ตนเองทั้งนี้นะฮะหนุ่มอาร์ตนั้นยังออกมายืนยันด้วยอีกแรงครับแต่ทว่าครับเรื่องราวนั้นยังไม่จบครับเมื่อนักแสดงคนต่อมาที่ถูกสงสัยก็คือหมอก้องสรวิทย์นั่นเองครับงานนี้นะฮะทางด้านหมอก้องนั้นก็ออกมาชี้ครับว่าเป็นตัวเองจริงพร้อมฝากถึงหนุ่มอาร์ตว่าถ้าข้องใจยกหูโทรเคลียร์ได้เลยอาจจะเป็นการเข้าใจผิดเนื่องจากบุคคลที่3แต่ไม่อยากย้อนไปเพราะผ่านมานานเป็น10ปีแล้วซึ่งหมอก้องเล่าครับว่าเอาจริงๆแล้วหมายถึงผมหรือยังไม่รู้นะเพราะอาร์ตยังไม่บอกถ้ามีปัญหาอะไรอาร์ตสามารถโทรหาได้เลยถ้าสงสัยคือเราเป็นเพื่อนกันโทรหากันได้ถามกันได้ยอมรับเลยว่าไม่ได้คุยกันเนื่องจากหมดสัญญามาเป็น10ปีแล้วไม่ได้คุยกันเลยณตอนนั้นจำได้คือมันนานมากแต่ผมก็จำได้ว่าเหมือนอาจจะไม่พอใจที่ตนเองนั้นไปพูดเรื่องสัญญาของเขานี่แหละว่าหมดสัญญากับช่องหรือยังที่ไปเล่นคือตรงนั้นคนเยอะมากแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเจาะจงมาที่ผมด้วยถามว่าโกรธไหมคือไม่ได้โกรธที่ออกมาพูดเลยในเมื่อไม่รู้จริงๆก็ไม่โกรธยืนยันว่าตนเองไม่ได้ทำแบบนั้นที่เข้าใจกันส่วนนักแสดงอักษรย่อกอไก่แทงหลังและก็ปาดงานที่อาร์ตสื่อออกมานั้นจะใช่หมอกล้องหรือไม่ต้องให้หนุ่มอาร์ตออกมาเป็นคนชี้แจงเอง